วันนี้เป็นตัวแทนของนักศึกษาปัจจุบันครับและผมเป็นนายกสโมสรนักศึกษาครับในการนี้สโมสรนักศึกษาได้มีข้อสรุปข้อเรียกร้องข้อค้านตามวัตถุประสงค์6ข้อดังนี้ครับ 1. พวกเรานะครับชาวเทียนถวายทุกคนขอคัดค้านการย้ายเทียนถวายออกจากพื้นที่เดิมครับ 2. ผมอยากให้มีการสนับสนุนร่างยกวิทยฐานะของเทียนถวายครับซึ่งเป็นที่ดินพระราชทานในอันเป็นที่ตั้งของเทียนถวายด้วยครับ3ผมอยากให้อุเทียนถวายเป็นเอกภาพมีการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาช่วยครับโดยในการนี้ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีเข้ามาช่วยเหลือในการยกระดับอุเทียนถวายเพราะว่าอุเทียนถวายเป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทยอยากให้ท่านสนใจในเรื่องนี้ด้วยครับ 4. ที่ดินของเรานะครับเป็นสมบัติของแผ่นดินนะครับเราได้รับพระราชประสงค์จากสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่6พวกผมก็เลยอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ครับว่าเราก็เป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกและได้รับพระราชทานที่ดินมาครับเหมือนกับจุฬานะครับแล้วก็ข้อ5นะครับผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีครับมีการยกเลิกและรับคำสั่งยกย้ายนักศึกษาและบุคลากรอาจารย์ไปประจำการที่อื่นครับข้อ6นะครับสุดท้ายเลยนะครับคือพวกผมอยากให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนครับโดยมีการประชุม3ฝ่ายครับโดยให้มีการจัดตั้งโดยมีประธานกรรมการโดยในส่วนนี้ก็คือให้คนนอกเข้ามาโดยไม่มีฝั่งจุฬาและอุเทียนถวายเป็นคู่กรณีครับแล้วในการนี้ก็คือผมอยากให้ทราบอยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีครับผู้ผมอ่ะเชิญถวายไม่ต้องการอะไรครับผู้ผมต้องการแค่ว่าอยากให้ท่านอ่ะเข้ามายุติข้อเรียกร้องที่ผู้ผมได้แจ้งไปทั้ง6ข้อนี้ผมฝากไว้แค่นี้ครับในนามของนักศึกษาเลือกถวายนะครับก็ได้รับการวิเคราะห์จากทางรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับของนักศึกษาวันนี้สิ่งที่เรามาวันนี้ผมบอกพูดชัดนะครับมันคือความเดือดร้อนของนักศึกษาที่ถูกพาดพิงถึงเรื่องการที่เราจะต้องถูกย้ายเราจะต้องถูกไม่รับนักศึกษาปีหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นการศึกษาของเราคือเรามาเรียนที่นี่เลือกถวายเนี่ยคือเป็นสถานศึกษาที่บ่งเพาะวิชาช่างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมนะครับแต่ตลอดเวลาช่วงผ่านมาเนี่ยทางคณะของรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะอวก็ดีหรือท่านนายกก็ดีอยากจะให้เข้าใจครับเรามาร้องทุกว่าวันนี้ขอแยกขาดนะครับเด็กที่ว่ากันก็เรื่องนึงแต่พวกผมคือนักเรียนนะครับที่ยังเรียนอยู่ปัจจุบันที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นตัวแทนประมาณส่วนเดียวกับพันคนนะครับแม้กระทั่งคณาจารย์ดังนั้นเอกสาร3ฉบับเนี่ยจะมีของสมาคมครูและผู้ปกครองนะครับสโมสรนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่าซึ่งบอกเลยว่าวันนี้อยากให้รัฐบาลเห็นใจว่าเรามาเรียนหนังสือนะครับช่วยแยกออกด้วยว่าคนที่ไปเรียนหนังสือมันควรจะเรียนในที่ที่มันมีสถาวิทยาฐานะที่ดีและถูกต้องเพราะทุกวันนี้เนี่ยอุทัยถวายเนี่ยได้รับรองจากสภาวิศวกรรมได้รับรองจากสภาวิศวกรรมนะครับทำให้เราเนี่ยมีความชำนาญและเรียนจบที่นี่แต่ถ้าเราย้ายไปที่อื่นซึ่งเราไม่ได้เลือกมาไปที่อื่นนะครับดังนั้นสิ่งที่จะบอกกับท่านทุกคนนี้นะครับแล้วบอกว่าหนังสือฉบับนี้คือการเรื่องราวร้องทุกข์จากเด็กนักเรียนที่เรียนและจ่ายค่าเทอมต่อรัฐบาลครับเห็นรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาพิจารณาร่วมนะคะคืออยากให้จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ดีครับมีโอกาสเราได้พูดเราอยากจะให้ท่านรับฟังเห็นพ้อยของเราบ้างนะครับน้องๆหรือเพื่อนๆผมที่เรียนด้วยกันผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกผมก็มีความรู้สึกว่าจริงๆเราควรจะมีการได้รับรองทุนการศึกษาแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนการศึกษาที่มากกว่านี้เหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆใช่ป่ะมีคนบอกว่าเราที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ที่เราแต่ก็ยังเปิดการศึกษาให้เราอยู่เราก็มาเรียนที่นี่เพราะเราเชื่อในหลักสูตรและเชื่อในสถาบันนะครับ
แต่พอมารัฐบาลนี้มาออกก็อาจจะได้รับข้อมูลคล้ายเคลื่อนดังนั้นขอให้ทบทวนและตรวจสอบจัดการคณะมาดูแลให้เราด้วยครับขอบคุณครับ